บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันฝึกหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาหลังจากหลับตาแล้วก็เริ่มให้ตั้งสัจจยาธิฐานในใจของตัวเองว่าตั้งแต่ปัจจุบันบัดนี้ตลอดไปเราตั้งใจปฏิบัติภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นในสมาธิภาวนาการภาวนานี้เป็นบทสำคัญที่จะได้รวบรวมเอาจิตใจของตนเข้ามาภายในไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปภายนอกจิตใจที่อยู่ภายในแสดงว่าได้ว่าอยู่ใกล้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเราไม่ต้องคิดไปหาภายนอกถ้าเราตั้งใจบริกรรมภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกให้เตือนใจของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่เองถ้าผู้ใดรวมจิตใจมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือจะนึกบริกรรมอันใดก็เอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจบุคคลเราก็จะค่อยเย็นสบายลงไปเพราะว่ากิเลสต่างๆมันเป็นเรื่องภายนอกเมื่อจิตอยู่กับอารมณ์ภายนอกก็ดีใจเสียใจไปตามเรื่องมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดกาลเป็นเครื่องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักขปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็สอนพุทธสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเพราะว่าไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามถ้าตั้งใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจไม่พลั้งเผลอแล้วจิตก็จะสบายสงบเมื่อจิตสงบสบายอะไรก็สบายไปได้ทั้งหมดถ้าว่าจิตไม่สงบไม่สบายอะไรก็เร่าร้อนไปหมดความเร่าร้อนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันจับอยู่ในใจมันพาให้เร่าร้อนเพราะไม่รู้เท่าทันสติสมาธิปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันก็ต้องรวมจิตรวมใจของตัวเองเข้ามาภายในทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาให้มีความรู้สึกอยู่ใน ลมหายใจนี่แหละและในขณะเดียวกันก็ให้นึกให้ได้ว่าชีวิตจิตใจของคนเราจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจนี่แหละถ้าลองหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารอันนี้ก็ทับถมแผ่นดินค
คือแตกดับทำลายไปแต่ที่ว่าแตกดับนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละมันแตกไปมันสลายไปจิตใจมันไม่แตกจิตใจมันก็หาที่เกิดมาใหม่ถ้าทำดีในชาติที่เรามีชีวิตอยู่ก็ไปเกิดในที่ดีถ้าละกิเลสในใจได้มากน้อยเท่าไหร่ก็มีขั้นภูมิในจิตใจนั่นเองใจมีที่พักพิงอิงอาศัยคือว่าเราภาวนาอานาปานทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่ก็จะมาชักฟอกจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดไปโดยลำดับใจมันไม่สะอาดก็เพราะว่ากิเลสความโกรธความไม่พอใจในเรื่องราวอารมณ์ต่างๆเมื่อมาภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้วจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือธรรมในขณะนี้เวลานี้ผู้ใดรวมจิตใจลงไปก็จะเย็นสบายสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเพราะว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจก็นั่งภาวนาอยู่ที่นี่จิตใจก็ให้มารู้สึกอยู่ทุกลมหายใจในขณะเดียวอันลมหายใจเข้าออกนี่ก็บอกกรรมฐานคือว่ากรรมฐานมรณะกรรมฐานมรณะมรณังแปลว่าความตายมรณะกรรมฐานนี่มันอยู่ที่ลมหายใจไม่ว่าคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงความตายก็ตามมันก็อยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจเกิดติดขัดหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ตายไปแตกไปดับไปแต่ว่ามันแตกดับคือว่าดับแต่รูปร่างกายที่มันประชุมเป็นขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละดวงใจไม่ใช่แตกดับง่ายๆมันไม่มีอะไรเรียกว่าจิตนั้นท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมก็คือว่ามีแต่ชื่อมันไม่มีรูปร่างกายเมื่อมา ปฏิสนธิวิญญาณครองเอารูปร่างกายนี่แล้วก็มายึดมาถือว่าตัวเราของเราเราเป็นนั้นเป็นนี่ไปตามเรื่องแต่ถ้าแท้จิตใจคนเรานั้นมันมีความรู้ความรู้สึกอยู่หรือว่าอย่างหนึ่งท่านว่าจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในจิตใจคนเราคนละดวงละดวงผู้ใดมารวบรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ต่างๆจิตใจก็สบายเย็นสบายถ้าจิตอันนี้หลงไปตามกระแสของโลกมันก็ร้อนร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะร้อนด้วยความดิ้นรนวุ่นวายความไม่รู้สึกตัวถึกใจสึกใจของบุคคลเรานี่เองยังได้เกิดความเล่าร้อนต่างถ้ารวมจิตใจเข้ามาภายในใจของเราให้ดีแล้วนั่งอยู่ที่นี้ก็ให้ใจตั้งอยู่ภายในคือใจมันตั้งอยู่แล้วมันอยู่ในกายนี้แหละหนีจากร่างกายไม่ได้จิตใจดวงผู้รู้อันนี้จะออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อร่างกายนี้แตกดับหรือว่าร่างกายนี้แกชราไปมาไม่ได้มันก็แตกไปดับไปจิตนี้มันแตกไม่เป็นดับไม่เป็นเพราะมันไม่ใช่รูปมันเป็นนามนามธรรมอันนี้แหละมันแทรกอยู่ในร่างกายสังขารของคนเรา
มาลุ่มหลงอยู่คือในรูปหนึ่งในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างทุกอย่างนั้นมันพาให้จิตใจคนเราร้อนเมื่อปรารถนาอยู่ไม่ได้สมหวังสมประสงค์ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันร้อนด้วยกิเลสถ้าผู้ใดรู้จักว่ามารวมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันคือในขณะบัดเดี๋ยวนี้จะยืนจะเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของรูปขันธ์มันเปลี่ยนไปแต่ส่วนจิตใจมันอยู่ภายในนี่แหละมาทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ตลอดเวลาก็มีชีวิตอยู่เวลาลมหายใจเข้าออกมันแตกดับมันก็วิวไปตามเรื่องถ้าผู้ภาวนาทำใจให้รู้จักรู้แจ้งว่าดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้ผู้มีอยู่ในตัวในกายในใจนี่แหละเราจะต้องรวมจิตใจเข้ามาในเวลาปัจจุบันเอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลาใดก็เป็นเวลาปัจจุบันได้ทางนั้นถ้ารวมใจได้มันก็ได้รวมใจไม่ได้มันก็ไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆอันเป็นเครื่องเล่าร้อนมาใส่อกใส่ใจไว้ใจมันก็ร้อนอยู่ภายในใจมันร้อนเพราะไม่รู้ถ้าใจรู้ว่าความร้อนทั้งหลายแด่เพราะจิตอุปทานไปยึดไปถือถ้าไม่ยึดถือหน้าของเราตาของเราตัวของเราแล้วทำใจให้เฉยว่างอยู่จนจิตใจนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่หลงไหลไปกับโลกอารมณ์ในโลกจะร้ายจะดีอย่างไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาลเมื่อจิตนี้มารู้เท่ารู้ทันเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆเขาว่าร้ายก็ไม่ไปยึดว่ามันร้ายเขาว่าดีให้ก็ไม่ไปยึดว่ามันดีดีชั่วร้ายดีอะไรมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีมันก็ดีได้ถ้าใจหลงมันก็ลายไปได้คือมันหลงใจหลงใจไม่รู้สึกตัวใจไม่อยู่ภายในใจคิดไปในเรื่องที่จะเร้าร้อนในหัวใจมันก็ร้อนในใจความร้อนนี้อะไรพาให้ร้อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิเลสความโกรธพาให้ร้อนกิเลสความโลภพาให้ร้อนกิเลสความหลงไม่รู้สึกตัวถึกใจอันนี้แหละมันร้อนไม่รู้จักตั้งใจในปัจจุบันไม่เลิกละกิเลสในปัจจุบันอันมันผูกมัดจิตใจของตัวเองอยู่มันก็ร้อนเป็นไฟถ่านไฟแดงถ้าผู้ใดปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆออกไปจิตใจก็จะเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในอันนี้ท่านว่าเป็นอุบายธรรมให้สมาธิสมถกรรมฐานรวมตัวตั้งมั่นโยภายในไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าเราตั้งจิตตั้งใจคงนี่ได้ก็สบายเพราะว่าร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินน้ำไฟลมนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรเจ็บมันก็เพราะจิตมายึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือมันก็ไม่เจ็บอย่างคนเราดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันความจริงภาษาเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงสมมติแต่ถ้าจิตใจคนไปยึดไปถือว่าตัวเราของเราเข้าไปเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ประจิตมันก็ร้อนกระทบกระเทือนขึ้นมาเพราะมันยึดถือตัวอุปทานความยึดถือนี่แหละมันเป็นทุกข์ในโลก
ออกจากโลกก็คือว่าออกจากความไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรก็ให้เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้แหละให้ดูอยู่ในตัวในใจทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งสัตว์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นมันก็เหมือนกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้ามาทำใจให้สงบตั้งมั่นตั้งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันจิตใจดวงนี้ก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาโดยลำดับคือว่าเมื่อสงบตั้งมั่นสิ่งทั้งหลายมันก็มองเห็นได้ว่าอะไรไม่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ในรูปนามกายใจนี้ก็จะได้เห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นอันนั้นเป็นภาษาแต่ความรู้ความเห็นในใจนี่แหละเป็นธรรมะคือว่าอย่าไปยึดไปถืออะไรให้มันมากไปตั้งใจอย่างไรสงบระงับเยือกเย็นสบายก็ให้ตั้งใจอย่างนั้นโดยเฉพาะคือว่าในกลางพรรษาเดี๋ยวนี้เราเข้ามาอยู่ในกลางพรรษาแล้วว่าพรรษานี้เราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะไม่ไหวหวั่นพลั้นพึงต่ออารมณ์ต่างๆจะดีจะร้ายอย่างใดเป็นเรื่องของโลกโลกเราต้องเป็นอยู่อย่างนี้ความไม่รู้เท่าทันโลกคือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์อันนี้แหละมันพาให้หัวใจมนุษย์ปุถุชนคนเราไหวหวั่นท่านถึงไปด้วยอารมณ์ต่างๆนี่คือความไม่รู้จักรู้แจ้งในใจของตัวเองท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในตั้งแล้วก็ให้มีสติสติก็คือจิตนั่นแหละตั้งขึ้นมาระลึกขึ้นมาระลึกจนกระทั่งอยู่ได้สงบได้แล้วว่าสมาธิสมาธิเกิดก็ปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดญาณก็เกิดขึ้นเมื่ออะไรต่อเมื่ออะไรมันมารวมอยู่ในจุดจิตใจจิตใจมันก็รู้จักรู้แจ้งรู้โยภายในเห็นสิ่งใดเป็นภายนอกก็ให้มันอยู่ภายนอก อย่าไปเก็บเข้ามารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันอยู่ภายนอกมันอยู่ภายนอกใจให้รู้ใจตัวให้รู้ตัวจิตใจให้นึกอยู่ในใจในตัวเมื่อนึกภาวนาอยู่เพ่งแลงเห็นอยู่ในรูปนามกายใจของตัวเองความมันมีความเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อมันหมดเวลาของรูปนามประชุมกันอยู่ คนเราก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วคือว่ามันแยกกันไปแต่เมื่อแยกกันไปแล้วธาตุดินน้ำไฟลมก็ไปอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจคนเราเนี่ยไปสู่บุญบาปดีชั่วบาปอกุศลใครทำไว้ก็ไปเสวยผลได้รับทุกข์ทรมานผู้ใดทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆจิตใจก็เย็นสบายไม่เล่าร้อนโดยเรื่องอะไรเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราก็ไม่ต้องไปยึดถือเพราะธรรมดาเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ใดไม่เดือดร้อนให้แก่ใจของเราเลยเพราะใจของเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเลิกละความหลงไหลต่างๆอันมีอยู่ในจิตใจนี่ออกไปเรามามองเห็นว่าชีวิตลมหายใจนี่มันน้อยนิดเดียวอัปปังชีวิตตังชีวิตเป็นของน้อยชีวิตจริงๆก็แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เอง
เมื่อลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้มันก็แตกดับตายไปออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายไปเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้ก็ตายไปอันตายตายเกิดเกิดมันเป็นสมมุติภาษามนุษย์สมมุติไปความมีมุดหลุดพ้นก็มาทำใจของตนให้สงบระงับจนไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อไม่ยึดสิ่งใดจิตใจก็ว่างเปล่าจากอารมณ์เรื่องราวในโลกจิตใจก็รวมเป็นสมาธิภาวนาเมื่อเจนจิตเป็นสมาธิภาวนาจิตก็มีสติปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดอันใดเป็นบาปก็รู้ในใจอันใดเป็นบุญก็รีบทำรีบจัดขึ้นแล้วก็ทำคุณงามความดีสร้างกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวจะมีเรื่องอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จักระงับจิตใจของเราไม่ให้ต่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นแหละถ้าเรารู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็วุ่นวายไปตามกระแสอารมณ์ตามกระแสกิเลสต่อเติมส่งเสริมเท่าไรมันก็ลุกไหม้ไปตามอารมณ์เปรียบเหมือนอย่างว่าไฟเทียนเล่มหนึ่งไม่ขีดซี่หนึ่งเมื่อขีดขึ้นมาจุดขึ้นมาแล้วถ้าต่อไฟมันก็ไหม้ไฟเรื่อยไปถ้าไม่ต่อมันก็ดับเท่านั้นแหละจิตนี่ก็เหมือนกันมันปรุงแต่งอะไรอะไรก็ให้ดับลงไว้สงบให้ได้อยู่ในที่สงบให้ได้จนมองเห็นได้แจ้งชัดในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ว่าอื่นนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็คือว่ากิเลสอันนี้เองมันเล่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาของตัวเองเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งเมื่อไม่รู้จักรู้แจ้งใจมันก็เมาใจมันมัวมันเมาหรือว่าใจนั้นมันมืดมันไม่แจ้งในใจเมื่อใจมันไม่แจ้งมันก็ว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆจงทำใจของตนให้แจ้งอยู่ในใจอะไรอะไรทุกอย่างมันมาถึงใจในทางนั้นแหละท่านจึงให้ตั้งใจลงไปสงบจิตลงไปมาอยู่ในใจมาอยู่ในจิตไม่ต้องไปอยู่ภายนอกถ้าอยู่ภายนอกเหมือนเราไม่อยู่ในที่มุงบังเวลาฝนตกมาก็เปียกลมพัดมาก็กระทบกับลมอะไรก็ไม่สงบทั้งนั้นถ้าเราอยู่ในที่กำบังปิดไม่ให้ฝนตกไม่ให้อะไรกระทบตัวเราก็สบายจิตใจนี่เหมือนกันถ้าเราภาวนาให้ดีทำความภาคเพียรพยายามในใจของเราให้ได้อยู่ทุกขณะทุกเวลาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นเรื่องของรูปร่างกายแม้จะเป็นรูปร่างกายก็ตามจิตใจต้องคอยประคับประคองรักษาไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มันกระทบเข้ามาให้รู้จักรู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจิตอย่าไปยึดเอาอย่าไปถือเอาความสรรเสริญเยินยอความติเตียนนินทาความจริงมันมีราคาเท่าๆกันนั่นแหละไม่มากน้อยเท่ากว่ากันถ้าผู้ใดไปยึดสิ่งใดหลงสิ่งใดมันก็ว่าวุ่นไปอย่างนั่นเองว่าวุ่นไปโดยความไม่รู้เราจะต้องรู้เข้าใจเสียบัดนี้เวลานี้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ให้ตั้งใจลงไปว่าบัดนี้ในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วเราจะต้องทำความเพียรความเพียรเพื่อละกิเลสความโกรธ
ความเพียรเพื่อละกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะใจมันหลงใจมันเมาใจมันมืดใจไม่แจ้งถ้าใจแจ้งสว่างอยู่ภายในอะไรกระทบมาก็แล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆเมื่อมันเกิดได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้จึงเรียกว่าหลักอนิจจังหลักทุกขังผู้ใดไปยึดไปถือไว้มันก็เป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดในโลกนี้เป็นแต่เพียงว่ารูปนามอาศัยกันอยู่ชั่วระยะการเวลาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่นั้นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาย่อมพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่าไปเลือกวันเวลาอย่าไปอ้างการอ้างเวลาเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันไม่ต้องเลือกรู้สึกเมื่อใดเวลาใดก็รวมจิตใจเข้ามาภายในโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นมันวัดเวียงอยู่ในโลกนี้มันไม่ไปที่ไหนถ้าใจเรารู้เท่าทันในเวลาปัจจุบันนั้นมันก็สบายใจไม่เร่าร้อนใจไม่คิดแสสายไปหาที่อื่นเพราะคนเรามันมีขอบเขตอยู่คนคนหนึ่งก็คือว่ามีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีกายคือรูปขันธ์มีใจคือความรู้สึกอยู่ภายในนี้ถ้าสิ่งใดมันกระทบกระเทือนมาจากภายนอกก็ให้รู้ว่านั่นมันเป็นเรื่องภายนอกเขาว่าให้ไม่ดีก็มันเป็นเรื่องความไม่รู้เขาว่าไปตามเรื่องเจตอย่าได้ไปยึดไปถือว่าเป็นเขาว่าให้เราเขาดูถูกเรามันเป็นธรรมดาของโลกวิสัยมันเป็นอยู่อย่างนั้นต้องรู้เท่าทันแล้วก็เลิกละปล่อยวางลงไปในจิตใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจคนที่เกิดมาในโลกสมัยนี้มันดูจะไม่เกินร้อยปีจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากความตายแค่นั้นทุกวันนี้ก็เราเห็นคนที่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่ตั้งแต่ตัวเราออกไปถึงคนอื่นผู้อื่นก็คือว่ามันยังไม่เลยร้อยปีถ้าลองเลยร้อยปีไปมันไม่มีแหละมันตายไปเสร็จแล้วมันตายมันก็ไม่ใช่ตายจริงมันตายแล้วก็กลับอีกเพราะความไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสเหตุนั้นวันนี้เป็นวันให้เราท่านทั้งหลายตั้งต้นในการภาวนาอย่าได้ประมาทนั่งที่บ้านก็ภาวนาที่บ้านนั่งที่วัดก็ภาวนาที่วัดยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั้นเลยเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ป่าเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ดงเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ถ้ำคูหาเป็นที่ภาวนาใจของตัวเองทุกคนนั่นแหละถ้าเราภาวนาได้ทุกลมหายใจใจดวงนี้ก็จะเย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดนี่เป็นอุบายโดยย่นย่อพอได้ใจความเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำไว้ภายในแล้วประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาในจิตใจนี้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง